ุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายและไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรๆซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้พึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นผอมหรือผีที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นกุลบุตรนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูกุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยะเจ้านี้และกุลบุตรผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนำความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์อีกโดยแท้แหละ